สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงอัลลอฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนرب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقه في الدين وعلم التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىประสบเดี๋ยวพี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์ชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสนาไปพร้อมๆกันการเรียนศาสนานี่แหละพี่น้องครับที่จะทำให้เราง่ายในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไอ้พวกไม่เรียนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสุดท้ายแล้วไปเจอมาลิกะมาลิกะบอกไงเจ้านี่มันช่างเลวร้ายเหลือเกินไม่เรียนไม่อะไรอันนี้มาลิกะที่จะสอบเราในกูโบนะแล้วถ้าอยู่ในกูโบนี่ไม่ต้องเรียนแล้วนะเพราะว่ารอรับผลงานที่ทำไว้นั้นดุนยาเนี่ยเป็นโลกแห่งการทำอามันโลกแห่งการทำอามันแล้วเวลาทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่แล้วพี่น้องทำไมทำงานก็ไม่เหนื่อยถูกป่ะเมื่อทำงานก็ต้องเหนื่อยคราวนี้งานเนี่ยมันจะเป็นอามันซอเลห์ไหมล่ะงานที่ดีหรือมันจะเป็นอามันอีกตรงข้ามงานที่เลวนะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานไม่ดีก็เหนื่อยนะจริงไหมล่ะไอ้พวกค้ายาเนี่ยก็เหนื่อยนะพี่น้องนึกว่ามันสบายหรอมันต้องคอยหลบเจ้าหน้าที่ใช่ไหมนะงานเกี่ยวอะไรเรื่องลามกเรื่องไม่ดีต่างๆก็เยอะแยะแต่งานที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ผลบุญอย่างทวีคูณเช่นการละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์สองรอกอะห์นบีบอกผู้ใดที่ละหมาดซุบฮ์ซุนนะห์ก่อนซุบฮ์รอกอะฮ์ตันฟัจร2รอกอะฮ์ของฟัจรค่อยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาดีกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาและก็โลกดุนยาทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าในโลกเนี้ยที่จะดีกว่า2ละหมาดนี้แล้วหมายถึง2รอกอะฮ์นี้แล้วหมายถึงการตอบแทนไงพี่น้องถ้าพูดถึงการตอบแทนได้เข้าสวรรค์เนี่ยจบไหมแล้วมันจะมีที่ไหนแต่พี่น้องสวรรค์มันไม่มีโลกนี้แต่ความบรมสุขเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งจริงไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โลกเราเนี่ยมีความสุขอยู่4อย่างพี่น้องอัสซาอะดะอัรบะอุนความสุขเนี่ยนบีบอกเอาไว้มี4เรื่องด้วยกันประการที่หนึ่งเจ้าจะตุนซอลิฮะตุนภรรยาที่ดีมีความสุขไหมมีความสุขใครมีภรรยาที่ดีขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะเพราะอีกหลายคนไม่ได้แบบนี้ไม่ได้บอกว่าสวยนะคำว่าซอเลห์นี่คือคนดีคนที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยไม่เป็นทุกข์และมองไปแล้วเราเกิดความสุขบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสวยแต่ทุกข์มีไหมเยอะไม่ไหวจะเครียดนะเดี๋ยวมันก็โป้หน้าโป้หลังหาแต่เรื่องนะนั้นไอ้สวยเนี่ยถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยทุกข์ยาวๆบอกแค่นี้เลย
ยันอย่าหาคนสวยแบบไม่มีศาสนาต้องเอาคนสวยแบบมีศาสนาแต่พวกเราเป็นไงพี่น้องติดที่สวยนี่แหละไอดีเดี๋ยวค่อยไปฝึกกันแล้วมันฝึกกันง่ายๆเลยพี่น้องถามหน่อยไอดีเนี่ยเออมันไม่ใช่2วันแล้วมันจะดีนะคราวนี้อันที่2ก็คือพาหนะที่ดีอันที่3บ้านที่ดีอันที่4ก็คือเพื่อนบ้านนี่4อย่างใครมีครบทั้ง4อย่างอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆพี่น้องไอ้บ้านดีนี่มันหมายถึงบ้านใหญ่ด้วยนะบ้านโตไม่ใช่บ้านที่สะดวกเข้าไปแล้วสงบสุขมีความสุขได้หลับนอนหลับเต็มที่ไอ้ประเภทเข้าไปแล้วนอนไม่หลับเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันพี่น้องเจอข่าวดูข่าวไหมบ้านหลังละเป็น10ล้านแต่นอนไม่ได้เพราะอะไรเสียงรบกวนโอ้โหเดี๋ยวไอ้นั่นยิงพุไอ้นั่นเสียงอะไรโอ้แพงซะเปล่าพี่น้องนั้นบ้านบางบ้านเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่แต่มีความสุขสมาชิกในบ้านรักใคร่คมเกี่ยวกันมีศาสนาได้ยินเสียงกุรอานบ้านอยู่ใกล้มัสยิดอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นความทุกข์ความสุขก็เกิดขึ้นในโลกนี้นั้นเวลาเราทำอามันให้เราเต็มที่พี่น้องเพราะโลกหน้าเนี่ยมันจะเป็นโลกของฮิซาบการตอบแทนคิดบัญชีและอัลลอฮ์จะคิดบัญชีให้นะไอที่ผ่านมาเนี่ยที่ความดีเนี่ยรอรับเลยพวกเราเองเนี่ยพี่น้องเวลาเราทำงานเหนื่อยไหมหน่วยเวลาเรารับเงินเดือนเป็นไงมีความสุขอ่ะจริงไหมทำงานที่ดูเดี๋ยวทั้งเดือนน่ะรับตังค์วันเดียวอ่ะเวลารับตังค์วันเดียวมีความสุขแล้วไอ้วันนั้นมีความสุขกลับมาบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสหิวของเข้าบ้านอัลฮัมดุลิลละห์ได้ใจนี่ใจศีลต่างๆแต่เหนื่อยมาทั้งเดือนนะเพื่อจะมารอวันเงินเดือนออกดังนั้นเราอย่าเหนื่อยซ้อนพี่น้องเหนื่อยในดุนยาแล้วต้องไปเหนื่อยโลกหน้าอีกไม่เอาเหนื่อยในโลกนี้แล้วก็ไปสบายในโลกหน้าพักในโลกหน้ารับความดีงามของเรานี่อันนี้คนดีนะแต่คนชั่วเนี่ยมันสบายในโลกนี้มันสบายมันไม่ทำละมงละหมาดไม่เอาแม่เดอศาสนามันเอามันหาแต่ความสำราญอย่างเดียวพอไปโลกหน้าลำบากล้วนๆนะนี่คือคนที่ต่างกันอยู่นะครับหะดีษบทที่3ต่อจากครั้งที่แล้วว่าในเรื่องของการถูกสอบสวนในหลุมฝังศพมีรายงานจากอัลบรอบินอาซิบบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคนมุสลิมเนี่ยเมื่อถูกสอบถามในกุโบร์เขาจะกล่าวคำปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซึ่งนั่นก็คือตรงกับคำตัดของอัลลอฮ์ที่บอกว่านะยุธบิตุยุธบิตุลลอฮุลละซีนาอามะนูบิลกอูลิซซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ศรัทธามีความหนักแน่นคำว่าซาบิตตรงนี้หมายถึงมีความหนักแน่นนะด้วยคำกล่าวที่มั่นคงทั้งในชีวิตดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์และในหะดีษอีกสำนวนหนึ่งกล่าวว่าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับการลงโทษในกุโบร์โดยครั้งนั้นเนี่ยเขาจะถูกถามว่าใครคือพระเจ้าของเจ้ามันรับบุกะเขาก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์อัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันมันนบียุกะใครคือนบีของท่านมูฮัมหมัดคือนบีของฉันมูฮัมหมัดนั้นคือนบีของฉันนั่นแหละคือดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่ายูซับบิตุลลอฮุลละซีนาอามะนูบิลกอลิซซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์
ในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่27ซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ศรัทธามีความหนักแน่นด้วยคำกล่าวที่มั่นคงทั้งในชีวิตในดุนยาและชีวิตในโลกอาคิเราะห์และในหนังสืออัลมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดและหนังสือซอฮีหะของอบีฮาติมได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลมัยยิตอิซาวุดิอะฟีกอบรีฮิอินนะฮูยัสมาอูคัฟกะนิอาลิฮิมحين يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من صدقة من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليهมีความว่าแท้จริงผู้ตายจะถูกวางลงในหลุมแน่นอนเขาก็จะได้ยินเสียงรองเท้าของเขาญาติมิตรที่ไปส่งเขาขณะที่กำลังเดินออกจากกุโบดังนั้นพวกเขาผู้ตายนั้นถ้าหากว่าเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ละหมาดที่เขาเคยทำมาไว้ก็จะมาอยู่เหนือศีรษะของเขาการถือศีลอดที่เขาได้ทำเอาไว้จะมาอยู่ด้านขวาของเขาการจ่ายซะกาตก็มาอยู่ด้านซ้ายของเขาส่วนความดีอื่นๆเช่นการซอดาเกาะห์การติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติคุณธรรมความดีต่างๆก็จะอยู่ด้านปลายเท้าของเขาฟายุตามินมิลกิบาริรอซีเฟตกูลุสซอลามาคิบลีมัดะคอลุนมัดะคอลุนซุมมายุตามินยามีนินะหลังจากที่ผู้ที่มาหาหลังจากนั้นจะมีผู้มาหาเขาทางด้านเหนือศีรษะดังนั้นการละหมาดก็จะกล่าวว่าปกป้องนะการละหมาดเนี่ยจะทำหน้าที่ในการป้องกันฉันจะที่ฉันไม่มีทางเข้ามาเนี่ยนะต่อมาก็มีคนมาทางขวาการถือศีลอดก็กล่าวว่าที่ฉันไม่มีทางเข้านะหลังจากนั้นก็มีมาทางด้านซ้ายซะกาตก็บอกว่าที่ฉันไม่มีทางเข้าต่อมาก็มาทางด้านปลายเท้าความดีต่างๆก็บอกว่าที่ฉันก็ไม่มีทางเข้าต่อมาหลังจากนั้นเขาก็ถูกสั่งว่าท่านจงลุกขึ้นดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นนั่งท่ามกลางดวงอาทิตย์ที่ปรากฏให้เขาเห็นแล้วก็ลาบรับไปเขาจะถูกถามว่าบุรุษนี้ที่เคยอยู่กับท่านท่านมีความเห็นต่อเขาอย่างไรนะและเคยปฏิญาณอะไรต่อบุรุษผู้นี้บ้างก่อนที่จะตอบเขาก็อุทานว่าขอเวลาให้ฉันนะทำละหมาดก่อนเถอะคนเราเนี่ยนะผูกพันกับละหมาดแต่ดวงอาทิตย์โผล่มาแล้วก็ลงไปแล้วนี่ไม่ได้ละหมาดเลยขอละหมาดก่อนมาลิกาทั้งสองก็ตอบว่าท่านจะได้ละหมาดแน่จงตอบสิตอบมาก่อนว่าท่านเห็นเช่นใดต่อบุรุษผู้นี้ที่เคยอยู่กับท่านและท่านก็เคยปฏิญาณอะไรต่อบุรุษผู้นี้บ้างเขาก็ตอบว่ามูฮัมหมัดฉันขอปฏิญาณว่าแท้จริงท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์ผู้นำสัจธรรมมาจากอัลลอฮ์เขาถูกกล่าวว่าบนสิ่งดังกล่าวนี้แหละที่ท่านเคยใช้ชีวิตอยู่หมายถึงในแบบฉบับที่เราใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตตามคะตามแบบฉบับของท่านนบีและที่ท่านตายไปขณะในดุนยาและอินชาอัลลอฮ์ท่านจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาบนสิ่งนี้เช่นกันต่อมาประตูบานหนึ่งก็ถูกเปิดให้เขาเข้าสู่สวงสวรรค์แล้วก็มีเสียงกล่าวแก่เขาว่านี่คือที่นั่งของท่านและสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ให้แก่ท่านในสวรรค์
ทันใดความใดนั้นเองความปิติยินดีของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณต่อมาหลุมฝังศพของเขาก็ถูกให้กว้างออกถึง70ศอกด้วยกันพร้อมให้มีความพร้อมให้กับมีแสงสว่างมีความสว่างสวัยให้แก่เขาในนั้นด้วยแล้วเรือนร่างของเขาก็จะกลับสู่ที่เดิมและดวงวิญญาณของเขาก็สถิตอยู่ที่นั่นณนะอันอาซีมที่ประเสริฐนั่นก็คือนกชนิดหนึ่งที่ถูกแขวนก็คือนกชนิดหนึ่งที่แขวนเกี่ยวอยู่กับต้นไม้ในสวงสวรรค์นะแล้วรอซูลก็กล่าวเพราะบอกว่าอายะกุรอานเมื่อกี้นกที่ผมยกไปแล้วเนาะนี่ก็คือคนดีของอัลลอฮ์นะฮะดิษนี้ยาวมากพี่น้องนะก็จะพูดถึงคนไม่ดีแต่ว่าหมดเวลาก่อนเดี๋ยวเราไปต่อในครั้งต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์